โอเคก็สวัสดีครับนะครับมาพบกับบทที่ 7.5 นะครับมาดูวิธีการหาปริมาณดินขุดดินถมกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดไฟล์นะครับชื่อว่า Start Chapter 7.5 เลยนะครับก็เรามี Topo Surface อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำคือคอนเซ็ปต์มันก็คือมันต้องทำ Topo Surface อีกอันหนึ่งนึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะ Differentiate ให้ว่าต้องขุดหรือต้องถมนึกออกไหมครับนะครับโดยที่มันจะแบ่งระหว่างเฟสที่มีอยู่แล้วคือ existing phase กับเฟสที่สร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้เจ้าตัว topo surface ของเดิมให้เป็น existing phase ก่อนโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง create region นะครับนี่แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาจะ copy ตัว topo surface ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเราจะเอาอันไหนเอาอันบนก็คือเอาสร้าง topo surface ที่เหมือนของเดิมเป๊ะเลยกับเอาอันล่างคือ topo surface ที่มันจะ based on perimeter only นะครับเราก็เอาเหมือนเดิมเป๊ะนี่แหละนะครับปั๊บเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแล้วเราก็เลือกชุบโอเคนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดอันนี้คือ topo surface อันใหม่ที่เข้าสู่เฟส new construction แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ไป modify นะครับ point มันนะครับเอาตรงนี้ละกันสมมติว่ามีการถมดินตรงนี้นะครับมีการถมดินตรงนี้แล้วก็ place point ลงไปนะครับเดี๋ยวขอดูค่าก่อนอันนี้มัน 0.5 ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวปรับโหมดเป็นไวร์เฟรมนะอันนี้วงนี้มัน0สมมติว่าถมดินเมตรหนึ่งตัวนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเมตร50ก็ได้ถมดินอัน 1.5 นะครับถมนะครับแล้วลองกดถูกดูนะครับแล้วลองคลิกที่เจ้าตัวบนสเปซดูนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะกลายเป็นฟิล423คิวนี่มันก็จะระบุให้เราเลยนะครับคิวฟิลจากของเดิมแล้วก็ net cut fill 423อ่ะแล้วถ้ามีแบบขุดหลุมบ้างล่ะนะครับกด edit surface เข้ามานะครับขุดหลุมอันนี้เดี๋ยวนะขอดูค่าก่อนอันนี้1เมตรใช่ไหมอันนี้เมตร50อ่ะสมมติว่าเอาลบ -1 มาอยู่แถวนี้นะครับ place point นะครับลบ -1 ลบ -1หลุมขุดหลุมเมตรหนึ่งขุดหลุมโอเคสวยงามนะครับกดถูกนะครับแล้วก็คลิกเลือกตัวโบสเฟสของเราดูเห็นไหมก็จะมีคัทละนะครับแล้วเขาก็จะซ้ำให้ว่าเน็ตคัทหรือฟิวนะครับก็คือที่ดินแปลงนี้ก็ต้องไปเขาเรียกว่าสุดท้ายก็คือบาลานซ์ดินก็คือเป็นการฟิวนะครับเป็นการฟิวถูกไหมคัดเฮ้ยไม่ใช่เป็นการคัดนะครับเป็นการคัดเพราะว่าคัด859คิวถม423คิวนะครับก็ติดลบก็คือต้องเป็นการขุดออก436คิวนะครับหรือเราจะเอาตัวเลขพวกนี้ไปคูณแฟกเตอร์ดินขุดดินถมก่อนก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็จบเท่านี้ครับนะครับก็ลองเล่นดูครับสวัสดีครับ